ความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะมาช้ายังดีกว่ามาเร็วมาช้ายังดีกว่ามาเร็วเพราะถ้ามาเร็วกว่านี้พวกก็จะมาไม่ทันใช่เนาะคิดซิคิดเล่นๆเสียเป็นไรไปล่ะถ้ามาเร็วกว่านี้ก็ไม่เห็นใครอ่ะใช่นะใช่นะของแค่นี้ต้องคิดนะครับกับลูกงอกถ้าผมมาเร็วกว่านี้ก็ไม่มีใครอยู่นะใช่นะน่าจะไม่เห็นใครอ่ะนะงั้นพอเวลามาช้าทุกคนเห็นพร้อมกันเลยนี่สุดท้ายก็เข้าข้างตัวเองมนุษย์โลกใครทำไมเข้าข้างตัวเองชัดชัดแน่นอนเลยนะครับเพื่อให้สะดุดความคิดเฉยๆแล้วครับไม่มีอะไรหรอกเพราะว่ารู้แล้วว่าลุงหอกมันคิดไม่เหมือนใครอยู่แล้วล่ะและความคิดที่ว่านั้นความสูญเสียไหมครับเนี่ยใครได้ใครเสียท่านที่อยู่นั้นไหมคำพูดผมเมื่อกี้นี้ท่านเสียไหมนะครับผมเสียไหมถ้าพูดถึงเสียนะลุงออกเสียเพราะว่าจุดนัดหมายคือ2 ทุ่มเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นการพูดเมื่อกี้เนี้ยมนุษย์มันเข้าข้างตัวเองทุกคนแหละใช่ไหมครับแต่มนุษย์พันใดพันหนึ่งซึ่งมีพันพิเศษกันแล้วกันฉะนั้นจึงจำเป็นมากเมื่อเวลาพูดก็ได้ผู้ที่ฟังได้คิด2 ด้านให้เป็นนั่นเองครับผมเมื่อคิด2 ด้านเป็น แล้วก็หายใจเชื่อมโยงและจะตัวเบาโปร่งสบายย้ำถ้าคิด2 ด้านเป็นเช่นไปแล้วก็ต้องกลับด้วยนะคำว่าไปแปลว่า คิดด้านอนาคตก็ต้องย้อนมาหาอดีตด้วยมันจะได้แชร์กันคิดเรื่องวันพรุ่งนี้ก็คืออนาคตก็ยังถอยหลังไปคิดเรื่องของเมื่อวานนี้ด้วยเห็นไหมฮะคิดเรื่องอาทิตย์หน้าอนาคตก็ต้องถอยหลังไปคิด7 วันที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันมันจะไปคู่กันครับผมความคิดนั้นไม่มีประโยชน์ตรงนี้ความคิดที่มีโทษก็คือความคิดจะไปอย่างเดียวเป็นโทษแน่นอนแล้วก็ความคิดที่คิดแต่เรื่องมาอย่างเดียวเป็นโทษแน่นอนเพราะฉะนั้นคิดเรื่องมาก็ต้องคิดเรื่องไปด้วยแปลว่าคิดเรื่องอดีตจะต้องอนาคตด้วยมิฉะนั้นมันจะไม่สมดุลทางด้านความคิดจำครับนี่คือภาษาลุงหมอจำด้วยภาษาของพระพุทธศาสนาเรียกว่า สติสัมปชัญญะสัมปชัญญะเนี่ยก็คือเรื่องราวของอดีตหรือในหนึ่งบอกความจำคือความจำถ้าอย่างเดียวไม่มีความจำเลยมันก็แปลว่าคิดด้านเดียวอันตรายครับ
ประเภทคุดคิดด้านเดียวคิดจะไปไปอย่างเดียวแต่พุทธภูมิโบราณบอกว่า วัวลืมตีนนั่นเองครับ หรือได้หน้าลืมหลังสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยได้หน้าคือไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวหลังไม่เอาสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยนี่แหละภาษาลุงหงอกนะมันจึงมีคำว่ารายการปรัชญาชีวิตคือตรงนี้เพราะมันต้องใช้ปัญญาในการที่จะใช้ชีวิตตัวเองนะเอาล่ะถอยหลังไปหา ตอนที่ผมอยู่ที่อเมริกาตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่30สิ่งที่ผมคิดคืออะไรถ้าผมไม่บอกท่านก็ไม่รู้หรอก เดี๋ยวโอกาสบอกซะ ว่าประเทศไทยกับอเมริกาเนี่ยมันอยู่ตรงข้ามกันตรงกันข้ามกันโดยธรรมชาติของโลกใบนี้เวลามันตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นความคิดนั้นก็คือความคิดตรงกันข้ามกันแน่นอนใช่ไหมเขาคิดเรื่องของวัตถุนิยมไอ้เราคิดทางด้านจิตนิยมเพราะฉะนั้นปรัชญาในโลกนี้ก็ตีกรอบเลยนะครับว่าปรัชญาในโลกวันนี้ตีกรอบเลยปรัชญาตะวันตกก็คือวัตถุนิยมอเมริกาจ๋านั่นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะสร้างวิสถุเขาจะเก่งวัตถุเพราะเขาคิดได้แล้วก็ทำให้เป็นวัตถุของใช้หรือใดก็ตามเขาจะเก่งวัตถุวัตถุก็คือรูปก็คือสสารก็คือวิทยาศาสตร์โอเคไหมครับของเราตะวันออกคิดเรื่องนามก็คือพลังงานที่ว่านี้ก็คือพลังงานด้านจิตจึงใช้คำว่าจิตนิยมนะประชาชาตะวันออกก็ชาวโลกเขาขมวดเลยนะครับว่าศึกษาด้านจิตนิยมโดยใช้พื้นฐานของหลักศาสนาโดยเฉพาะยิ่งศาสนานั้นต้องเป็นพุทธะด้วยครับนะครับปฏิเสธไหมครับคำว่าพุทธะมันก็มีกลุ่มสาธุกับกลุ่มอมิตพุทธกลุ่มสาธุเกิดที่ประเทศอินเดียโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับแล้วก็หลั่งไหลสู่ตะวันออกก็เอาไปหาจีนก็คงจะรู้จักคำว่าพระถังซัมจั๋งนานเอาเนื้อหาสาระของพระพุทธศาสนานั้นไปเผยแพร่แบ่งปันก็เลยได้กลุ่มอมิตพุทธเกิดขึ้นเห็นไหมแปลว่าอินเดียถึงแม้ว่าจะหลายหลากในเรื่องของพราหมณ์แต่ก็เป็นรากเหง้าของพุทธะรากเหง้าของพุทธะอธิบายเจ้าชายสิทธัตถะประสูติมาท่ามกลางศาสนาฮินดูเพราะบิดรมารดาพงศาคณาญาติทั้งหมดฮินดูทั้งหมด
ถ้าหาว่าพูดถึงการเกิดเขาเกิดบอกว่าเกิดมาคนละหน่อเลยถ้าเป็นกอไผ่นะเกิดมาทั่วผันก็มีต้นลำต้นเยอะแยะมากมายทั้งหมดทุกต้นทุกลำต้นเป็นฮินดูทั้งหมดมีหน่อเดียวเกิดมาจากร่างเงาฮินดูแต่มาได้พุทธะมาโผล่พรวดเลยคิดเป็นไหมครับงั้นพอเวลาจะได้ตัวนี้ฮะก็ต้องหนีจากจุดที่พระองค์เกิดก็แปลว่าหนีจากกลุ่มที่ปฏิบัติได้ต่างๆผ่านกระบวนการของฮินดูคือพราหมณ์นั่นเองครับถ้าเป็นศาสนาคือศาสนาพราหมณ์นะครับหนีไปถ้าหากว่าพระองค์อยู่ในกลุ่มความเชื่อถือคำว่าพราหมณ์ก็คงจะต้องอยู่ในวังบนตรงนั้นอีกทีนึงจึงไม่มีคำว่าพุทธออกมางั้นพระองค์จึงจำเป็นต้องหนีบ้านหนีเมืองนะทั้งที่หมายเลขหนึ่งที่จะไปครองบ้านครองเมืองได้สบายๆพระองค์ก็ไม่เอาหนีไปที่ไหนไปค้นอยู่ในป่าคารุมาไพรนะครับเกือบตายมองออกไหมครับบำเพ็ญทุกกาลกิริยาเกือบตายพอเวลาได้บุญเพราะได้พุทธะออกมาเลยวันหนึ่งเวลานั้นก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน6ทันไหมครับเรียกว่าวันวิสาขบูชาเองวันนั้นได้เห็นไหมเมื่อเวลาได้พุทธะแล้วก็กลับมาสั่งสอนกลุ่มพราหมณ์เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพุทธะแปลว่าได้ของดีแล้วก็มาให้กันซะ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งครับเผยแผ่เผื่อแผ่แบ่งปันจากสิ่งที่พุทธเจ้าได้มากว่าจะรับรู้รับทราบรับรองในสายของกลุ่มพราหมณ์ก็แล้วกันง่ายๆคือเกือบเอาตัวไม่รอดผมใช้คำว่าเป็นกาขาวในฝูงกาดำถ้าหากว่ากาขาวปัญญาไม่มีมากล้นนะครับเจอกาดำจิกแน่นอนความก็มีว่าพระพุทธองค์นั้นตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระเองอยู่ในท่ามกลางของคำว่าเดรัจฉีไม่ใช่ชั่วนะครับเดรัจฉีคำว่าเดรัจฉีนะวันนั้นความหมายก็คืออยู่ในท่ามกลางของกลุ่มที่เรียกว่าครับกว่าที่จะปรับทัศนคติกลุ่มพราหมณ์ในพระราชวังอะไรก็ว่ากันไปไม่ใช่เรื่องง่ายครับถึงใช้ต่อต้นปัญญาดิวกันเลยครับดิวกันต่อหน้าพระพักสังเกตไหมฮะใครที่ดูซีรีส์พระพุทธเจ้าผ่านมาใครจับประเด็นนี้ได้บ้างคำต่อคำเลยครับในการจะบอกว่าเชื่อเฉือนมันก็พอได้ทำไมแนวโน้มจึงเข้ามาสู่พระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของธรรมชาติจริงๆเชื่อเฉือนกันโดยเกล็ดของธรรมชาตินั่นเองครับใช่ไหมอะไรก็ฝืนธรรมชาติไปไม่ได้ไม่ว่าจะกลุ่มสาธุอมิตรพุทธอามินอาเมนและโอมก็อยู่ในท่ามกลางของธรรมชาติงั้นผู้ที่เข้าใจธรรมชาติโดยล้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์เหนือธรรมชาติด้วย
ก็คือพระพุทธเจ้างั้นสภาพสภาวะเหนือธรรมชาติผมเรียกว่าจิตเหนือสำนึกเมื่อคราวเสร็จแล้วบรรยายให้ฟังแล้วที่นั่งเกล้าเนี่ยครับอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองครับผมอธิบายอยู่ 3-4 คำเหนือสำนึกไร้สำนึกและใต้สำนึกจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกจิตใต้สำนึกใครว่ามาฟังในบรรยากาศนั้น360องศาก็จะรู้จะเข้าใจคนไหนที่ฟังที่ดูอยู่ที่บ้านถ้ามาหาก็มีก็เฟซให้ดูตลอดอ่ะเนาะถ้าหากว่ามีแนวโน้มที่จะประสานอะไรต่างๆนะก็จะเข้าใจจะสนุกจะเพลินถึงจะเข้าใจก็เข้าใจไม่หมดหรอกเพราะว่าเห็นได้แค่หน้าจอเห็นด้านเดียวคนนั่งที่นี่มันบรรยากาศ360องศามันก็เลยเห็นนู่นนี่นั่นมันจะเข้าใจง่ายกว่าเยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องยากที่สุดที่อธิบายเมื่อคราวที่แล้วนี่เองในส่วนตัวผมยากมากเพราะผมพูดเรื่องของจิตเหนือสำนึกจิตไร้สำนึกและจิตใต้สำนึกอยู่ในตลอดเวลาฮะมันก็มีองค์ความรู้ตะวันตกเขาก็มาก็คือ NLP นั่นเองพูดเรื่องจิตใต้สำนึกเยอะที่สุดยังไงก็ตามทีอเมริกากับประเทศไทยมันอยู่คนละขั้วอยู่คนละขาดนั้นความรู้สึกความนึกคิดมันจะต่างกันเมื่อเกิดความต่างกันมันจะไปด้วยกันไม่ได้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ถึงไปด้วยกันมันก็ไม่สามารถที่จะจูนเป็นหนึ่งเดียวกันได้เพราะความคิดมันปะทะถึงอยู่ด้วยกันก็โดยมารยาทการที่จะมาพูดคุยกันในลักษณะที่เป็นมิตรกันจริงๆล้อมเป็นเนื้อเดียวกันอย่าคิดว่าง่ายครับอย่าคิดว่าง่ายเด็ดขาดในด้านความคิดเป็นเรื่องที่ยากที่สุดของมนุษยชาติที่จะมีความคิดได้เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันก็เพราะเช่นนั้นแหละปรัชญาตะวันตกปรัชญาตะวันออกมันมีคล้องกันเสมอมาก็เพราะฉะนั้นจึงมีลุงหงอกมาอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้นะฮะให้ได้พิจารณาจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนอามิตพุทธแล้วก็โอมจะได้เข้าใจกันว่ากลุ่มความคิดจริงๆเนี่ยก็คือกลุ่มศาสนาครับจะต้องละเอียดละเมียดละมุนละม่อมก็คือเรื่องของใจตามด้วยคำว่าจิตนะครับพูดให้มันเต็มความคือจิตวิญญาณนี้ตะวันใช้เหมือนกันเขาใช้ว่าสปิริตนะหรือสปิริตเชอร์ที่เขาพูดกันเขาออกเสียงสปิริตกันแล้วกันท่านก็ไปตอบสปิริตบอดี้มายแอนด์สปิริตเขาก็พูดเหมือนกันนะฮะส่วนตะวันตกเราก็กายใจจิตมันก็อันเดียวกันแหละก็แปลแล้วนะครับเห็นไหมฮะแต่มันผสมผสานยังไงล่ะมันแยกยังไงล่ะครับตรงนั้นต่างหากที่มันไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคนะผมมีความแปลกในร่างกายของผมไม่นานนะผมจะแปลว่าร่างกายผมไปอยู่ในทะเลทรายเชื่อมั่นว่าออสเตรเลียนะครับไม่ทราบว่าจะเกินซ้ำเลยหรือเปล่ารู้จะไปที่นั่นตอนนี้ก็ขอให้ประสิทธิพยายามลงตัวซะก่อนผมจำเป็นจะเอาร่างกายผมไปอยู่จุดหนึ่งของแต่ละซีโร่เมื่อเวลาผมอยู่ที่อเมริกาผมพูดเสมอว่า ยากมากที่จะรู้สึกทางด้านความกดอากาศความดันความชื้นกับความร้อนเป็นเรื่องที่ยากมากในทางพระพุทธศาสนาจะสอนเรื่องของผัสสะผัสสะเวทนามันอยู่ในหัวข้อทำปฏิจจสมุปบาทนะผัสส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 ะฟังให้ดีนะครับกลุ่มสาธุ
แหลมอมิตพุทธคำว่าผัสสะเนี่ยพูดกันมามากมานานเหลือเกินถามว่ามันเกิดฟีลลิ่งไหมเกิดความรู้สึกไหมจะขาดไม่มีทางที่จะเกิดฟีลลิ่งได้โดยง่ายเลยผัสสะเนี่ยครับผัสสะกับสัมผัสเนี่ยแต่ต่างกันแค่ต่างกันนิดเดียวฟังให้ดีนะฮะตรงนี้สำคัญที่สุดกลุ่มที่บรรยายสั่งสอนในหนังผู้คนในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวข้อธรรมที่สุดยอดที่สุด อธิบายได้ทั้งหมด30พระภูมินะบอกให้ทราบไว้ทั้งที่มาของการเกิดแล้วก็ทั้งที่ไปของการสิ้นสุดการเกิดอยู่ในหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทแน่นอนถ้าใครเข้าใจโดยล้วนสเต็ปบายสเต็ปทั้งหมดมีอยู่11ขั้นตอนนะครับนะฮะกลับมาถึงคำว่าผัสสะ ถ้าผมพูดอยู่ที่บ้านผมผัสสะเขาสอนกันเขาสอนกันว่าเมื่ออะไรประสาทตากระทบกระทบคำว่ากระทบคำว่ากระทบภาษาเนาะสองของสองสิ่งมากระแทกกันกระทบกันอย่างเงี้ยคำว่ากระทบอีกตัวนึงก็อยู่เฉยอีกตัวนึงก็วิ่งชนหมาวิ่งชนกำแพงกระทบนกบินชนกำแพงกระทบเอาหัวสองคนมาโขกกันตีกันกระทบเห็นไหมฮะเมื่อตากระทบสิ่งใดแล้วแวดล้อมจะเกิดผัสสะคนฟังซวยเลยจะไม่เข้าใจเด็ดขาดไม่ทางเข้าใจได้เลยครับทุกคนก็รู้ว่าใครก็ตามศึกษาเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยเป็นศึกษาเรื่องของความจริงของธรรมชาติแล้วก็จะมีใครบ้างกี่คนที่เข้าใจและเข้าถึงธรรมชาติโดยลึกซึ้งต้องเข้าถึงธรรมชาติเท่านั้นเองครับจึงจะรู้สึกคำว่าผัสสะถ้าเข้าไม่ถึงธรรมชาติจบข่าวไม่มีทางเข้าได้เลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันง่ายแค่ภาษาในการจำแต่ความรู้สึกมันไม่ได้ประกอบกันเลยเมื่อขาดความรู้สึกมันก็ขาดความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดไงเมื่อขาดความรู้สึกก็ขาดความเข้าใจเมื่อขาดความเข้าใจมันก็ไม่ลึกซึ้งมันก็เพลินเพลิน 2,600 กว่าปีมาแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีใครพูดในเรื่องคนนี้ได้อย่างง่ายๆสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่กำลังสื่อสารอยู่เวลานี้คำว่าผัสสะได้ยินเกิดผัสสะได้เห็นเกิดผัสสะได้ดมเกิดผัสสะผัสสะคำว่าดมก็คือกลิ่นนั่นนะครับผัสสะคำว่าได้กินก็คือรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มนั่นนะครับผัสสะการได้มองเห็นก็คือเรื่องของความสวยความงามสวยจังเลยน่ารักจังเลยคำว่าน่ารักเป็นนามธรรมนะครับเป็นนามนะครับเป็นความรู้สึกคำว่าน่ารักเมตตาก็เป็นนามสงสารเนี่ยเป็นนามเนี่ยพอเห็นปุ๊บเอ้ยเกิดความสงสารเกิดความสงสารก็เลยคือคำว่าผัสสะพอเห็นปุ๊บเอ้ยสงสารจังใจเราวิวเลยนั่นแหละฮะเกิดคำว่าผัสสะบางคนเดือดทื่อเลยนะครับไม่รู้สึกรู้สาไม่เคยมีความเมตตามันไม่เก็ตไงแปลว่าไม่มีภาษาไม่มีคำว่าสวยก็ไม่มีภาษาสวยเพราะสีสวยสีก็คือภาษา
ที่เห็นเมื่อกี้ผมพูดทั้ง 3-4 อย่างหูได้ยินไพเราะเสียงดนตรีนู่นนั่นคือผัสสะดูดดื่มฟังแล้วเคลิบเคลิ้มโยกตัวตามดูดดื่มตามเสียงนั้นนั่นคือผัสสะเสียงนั้นมันมาจากใครล่ะเป่าขลุ่ยใครล่ะสีไวโอลินใครล่ะร้องรำทำเพลงอยู่ตรงนั้นมันอินเข้าไปนั่นคือผัสสะเพราะได้แค่ได้ยินเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเวลาลุงออกโยกให้ฟังแล้วหวังว่าคงจะ get into ทีนี้ไอ้ผัสสะผิวสัมผัสเนี่ยมีหูมีตาจมูกลิ้นผัสสะคือรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มจมูกคือกลิ่นผัสสะคือกลิ่นตาคือแสงคือแสงนะครับออกมาเป็นสีอะไรล่ะสีแดงบางคนก็ชอบสีแดงผัสสะกับสีแดงบางคนชอบสีเหลืองผัสสะกับสีเหลืองโอเคครับบางคนชอบสีเขียวผัสสะสีเขียวนั่นคือผัสสะผ่านตาหูก็เหมือนกันเสียงสูงเสียงต่ำแต่ผิวกายผัสสะยังไงล่ะทีเนี้ยร่างกายผมเนี่ยเป็นร่างกายที่ไม่เหมือนชาวโลกผมไม่อยู่จุดไหนก็ตามทีผมจะรู้สึกความกดความดันความชื้นหรือความร้อนนี่คือผัสสะที่ผิวสัมผัสนั่งอยู่ตัวนี้ก็รู้สึกไอเย็นร้อนเนี่ยเป็นปกติทั่วไปแต่ความที่มันลึกซึ้งความกดเนี่ยโอ้โหเลยความกดความดันยากมากคำถามมีว่าท่านอยู่จะท่านรู้สึกไหมว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ว่าทัวอากาศกดเดี๋ยวนี้ไม่มีทางเลยครับที่จะรู้ผมจะรู้สึกส่วนตัวผมไม่เกิน20วินาทีโทษไม่เกิน20นาทีถ้าผมนิ่งเห็นไหมฮะผมจะรู้สึกส่วนตัวตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นจัดตังผมเชื่อมันว่าผมไม่เหมือนใครเคยตรงนี้แล้วก็เชื่อมันโดยรู้ด้วยว่าใครๆก็ไม่เหมือนผมในตรงนี้เหมือนกันไอ้จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดผัสสะผิวกายกระบวนการที่ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นยังถ่ายเทกันได้แต่ผิวกายมันถ่ายเทกันไม่ได้เลยยกเว้นสัมผัสตัวกันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเจอสองมือเปล่าลุงออกสัมผัสใครผู้นั้นจะได้รับความรู้สึกยกเว้นมือลุงออกไปสัมผัสใครหรือให้ใครหรือท่านใดจะอนุญาตให้ผมสัมผัสแล้วท่านจะได้รับผมใช้คำว่าท่านใดที่อนุญาตให้ท่านต้องอนุญาตก่อนนะครับให้ผมสัมผัสท่านจะเก็ตทันทีได้ทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่อนุญาตไม่มีทางได้งั้นใครจะไปมาหาสู่ลุงงอกให้ใช้สองมือเปล่ารักษาทำใจให้ได้ก่อนนะไม่ใช่อยากได้แต่การที่จะทำกายทำใจรับเนี่ยไม่ค่อยมีกันหรือไม่มีถ้าไม่มีอย่ามาหาลุงหงอกเสียเปล่าครับเสียเวลาในเรื่องสุขภาพนะครับเพราะยังไงมันก็ไม่เกิดผลหรือเกิดผลน้อยมากครับนะครับเกิดผลน้อยมากเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นไม่ต้องสร้างเข้าใจเสียก่อนที่จะมาเจอสองมือเปล่าหรือเปล่าแล้วมันจะง่ายบุคคลที่ผมมีแล้ว
บุคคลที่มาสร้างความเข้าใจในเบื้องต้นผมมีแล้วผมเรียกเขาว่าไตเติ้ลแมนแล้วผมก็ต้องการมากๆอยากจะได้ไตเติ้ลเกินจะได้ทำงานชิ้นนี้มันจะแบ่งภาคในการทำงานไตเติ้ลแมนเขาก็เชื่อมสิ่งนี้ให้กับฝ่ายที่เป็นเพศยกตัวอย่างเป็นพ่อกันแล้วกันถึงจะเป็นเด็กเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นเพศพ่อถ้าได้ไตเติ้ลเกินมาก็เขาจะในกลุ่มเดียวกันถึงจะพูดกับเด็กก็ต้องใส่เซนส์ความรู้สึกว่าเป็นเพศแม่มันจะง่ายถ้าผมมีคนนี้หนึ่งคนมาช่วยทำงานเนี่ยผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากจะช่วยคนได้ทั้งโลกกล้าพูดด้วยง่ายความง่ายมันแค่คลิกเพราะมันธรรมชาติมันบังอยู่ธรรมชาติความเป็นหญิงมันก็เข้าอยู่ในส่วนของความเป็นหญิงกฎธรรมชาติมันบังอยู่โอเคไหมธรรมชาติชายก็เข้าในกลุ่มชายเสียสมมุตินะฮะกลุ่มหญิงก็ให้ไตเติ้ลหญิงทำงานกลุ่มชายให้ไตเติ้ลชายทำงานมารวมแล้วลุงออกจะคงประไม้ให้เรื่องนี้จะง่ายที่สุดในการที่จะถ่ายทอดถ่ายเทในสิ่งที่มีลุงออกมีอยู่ต่อไปผมจะบรรยายให้กับผู้คนฟังหนึ่งคือท่านที่อยู่ที่จะมาฟังผมบรรยายต่อไปนี่ไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้มาเลยเนี่ยผมตั้งเป้าเลยด้วยหนึ่งองค์ความรู้ใดที่ท่านมีเนี่ยสมมติว่าไอ้คนนึงเก่งคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เอาคนที่เก่งคณิตศาสตร์มักจะเก่งวิทยาศาสตร์ด้วยขออภัยคนที่เก่งวิทยาศาสตร์จะต้องเก่งคณิตศาสตร์ด้วยแต่คนเก่งคณิตศาสตร์จะไม่เก่งวิทยาศาสตร์เอาว่าคำว่าเรียนรู้กันคนที่เก่งจะเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ง่ายโอเคไหมคนเก่งคณิตศาสตร์จะเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยากแต่ทั้งหมดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์จะไปด้วยกันได้คณิตศาสตร์คนเก่งคณิตศาสตร์นะจะไม่ไปด้านวิทยาศาสตร์จะยากเห็นไหมผมแบ่งความคิดความรู้สึกคนถึงขนาดนั้นนะครับผมกำลังจะบอกว่าผมอยากจะบรรยายให้กับผู้คนฟังหนึ่งคนที่รู้เรื่องของพุทธศาสนาสองกลุ่มที่สองคนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันได้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันได้พุทธศาสนากลุ่มเดียวกันได้โอเคไหมแล้วกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มในเรื่องของเอาอะไรดีเนาะเอาเรียนเนาะเอาว่าภาษาศาสตร์กันแล้วกันกลุ่มภาษาศาสตร์3กลุ่มเนี้ยฟังในที่เดียวกันแล้วผมจะใช้ความสามารถของผมให้กลุ่มพุทธศาสนาคุยกันกับกลุ่มภาษาศาสตร์ให้ได้แล้วกลุ่มภาษาศาสตร์คุยกับกลุ่มวิทยาศาสตร์ได้อย่างง่ายเหมือนกันแล้ววิทยาศาสตร์คุยกับศาสนาได้สรุปเลยคือลุงงอกจะเป็นมิกเซอร์เอาไว้ให้ตรงกลางงงไหมครับมิกเซอร์คือมนุษย์ผู้ซึ่งผสมผสานความรู้สึกนึกคิดแต่ละคนได้มิกเซอร์เนี่ยคือมนุษย์ผู้ซึ่งผสมผสานความรู้สึกแต่ละกลุ่มกับคนให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ใกล้เคียงกันที่มากสุดแล้วจะไปด้วยกันนี่แหละคือองค์ความรู้ที่มหาศาลมากของมนุษยชาติในศตวรรษที่21นี้ครับดูสิครับผมตั้งเป้ากับมนุษย์ขนาดไหนครับ
ดูสิครับผมตั้งเป้าไว้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นให้มันชัดไปเลย กลุ่มศาสนาจะเป็นอามินอาเมนโอมอมิตพุทธสาธุเชิญครับเราถือว่ากลุ่มศาสนาครับยิ่งใหญ่ไหมครับทำไมผมจัดอย่างนี้เพราะว่าพอเวลามันเป็นคำถามขึ้นมาปุ๊บกลุ่มศาสนาถามลุงออกลุงออกตอบกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็จะเข้าใจในเวลาเดียวกันกลุ่มภาษาศาสตร์ก็จะเข้าใจในเวลาเดียวกันขณะการกลุ่มวิทยาศาสตร์ถามลุงออกลุงออกตอบกลุ่มศาสนาก็จะเข้าใจกลุ่มภาษาก็จะเข้าใจถ้าถามว่ากลุ่มภาษาถามมาเนี่ยเวลาลุงออกตอบแล้วไม่ใช่เฉพาะตรงนี้กลุ่มวิทยาศาสตร์เข้าใจทั้งหมดจะเข้าใจพร้อมกันเพราะมันมาจากที่เดียวกันในการที่จะแชร์ความคิดอย่างนี้เป็นความคิดไม่ใช่ธรรมดายืนยันว่าทำได้ยากมากด้วยขนาดหนึ่งต่อหนึ่งก็ยากแล้วนะครับคุยสองคนหนึ่งต่อหนึ่งก็ยากกันให้รู้ไว้อย่าคิดว่าง่ายนะครับท่านจะคุยกับใครคนต่อหน้าแค่2คนนะก็ยังยากกันแล้วแต่ผมเชื่อมั่นในส่วนตัวว่าทั้งกลุ่มเลยฮะทั้งกลุ่มเลยทั้งกลุ่มเลย ผมบอกไม่ยากเพราะว่าผมมีหลักของการใช้ภาษา ผมพยายามบอกกันแล้วว่าบ้านเราดีวีเนี่ยมันมีกลุ่มของศาสตร์อยู่นั่นนะมันมีทั้งหนึ่งธรรมศาสตร์เห็นไหมครับสังเกตไหมครับแยกสัดส่วนธรรมศาสตร์คือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าประจันนะครับผมย้ำจังเรื่องนี้เพราะสังคมไทยคนไทยพูดถึงคำว่าธรรมศาสตร์ก็มักจะคำนึงถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โอเคไหมครับเพราะมันเป็นมหาวิทยาลัยแรกๆของประเทศไทยโอเคไหมครับคนที่อยู่ในสถาบันธรรมศาสตร์โอ้โหภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจเหลือเกินภูมิใจขออนุญาตผู้ภาษาตีตะปูไหมยังครับเอาไว้ร้อยปีก่อนภูมิใจมากภูมิใจมากมันมีคำหนึ่งนะถ้าตีตะปูแปดปุ๊บไม่ต้องดิ้นกันละครับภูมิใจมากภูมิใจมากและภูมิใจมากถ้าใครจบสถาบันนั้นภูมิใจมากภูมิใจมากและภูมิใจมากด้วยพูดเพื่อเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยคือจุฬาพอจบปุ๊บภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจเหลือเกินสังคมไทยเราด้านการปกครองรู้จักสีแดงสีดำไหมครับสีแดงสีดำนะครับเห็นไหมท่านที่มารับปกครองนะโดยเฉพาะยิ่งผมกำลังคุยกับท่านที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศไทยมีคำว่าสีดำสีแดงไหมครับสิงตัวเมียสิงตัวผู้เสือตัวเมียเสือตัวผู้สำนวนเสือตัวผู้อยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ทำนองเดียวกันนะมั้งสิงตัวผู้มักจะอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ความหมายคืออะไรต่างฝ่ายต่างมีศักดิ์ศรีภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอัตตาตัวตนวงเล็บตะวันตกเรียกว่าอีโก้จัดจ้านมากการปกครองบ้านเมืองเราที่ไหนมานะมันไม่ไปถึงไหนคือตรงนี้เพราะมันมีสิงตัวผู้สองตัวมันดันอยู่ในถ้ำเดียวกันยันดันอยู่ในประเทศเดียวกันมันถึงเข้าใจไหมครับภาษาผมวัจนภาษานะแค่ตัวมือนี่คือวัจนภาษานะครับ
ายใจซะเดี๋ยวจะก่อนยังไม่ได้กินแป้งเลยนะครับขอหนึ่งก็แสดงความยินดีก่อนนะฮะบ้านเมืองเราได้นายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแสดงความดี พูดแค่นี้แล้วก็เดินหนีผมถูกด่าแม่พ่อตามหลังแน่นอน ถ้าหากว่าบ้านเมืองเราไม่มีหัวในการที่จะมาบริหารบ้านเมืองมันไปต่อไม่ได้เมื่อมีหัวแล้วผมก็แสดงความยินดีเอาไว้ในเบื้องต้นแต่ยังไม่จบยังมีอีกกระบวนการมีคนสรุปว่าจุดเริ่มต้นได้เกิดแล้วผมบอกว่ายังไม่เสด็จน้ำจริงๆได้หัวทางด้านบริหารผู้ฝ่ายบริหารนะฮะผมดีใจตั้งแต่ที่ผมอยู่อเมริกาได้ทราบข่าวว่าได้หัวฝ่ายนิติบัญญัติผมคงไม่ต้องเอ่ยชื่อท่านเอาว่าผมดีใจเพราะผมจะรู้ว่าข้างหน้าเศรษฐกิจสังคมการเมืองไปยังไงเศรษฐกิจห้ามพูดวันนี้นะถ้าพูดแล้วมันบอกว่าแย่และแสนแย่แน่นอนสังคมต่างหากที่น่าพูดมากที่สุดสังคมนี่จะถึงขั้นกัดเนื้อกันกินถ้าหากว่าฝ่ายการเมืองไม่เริ่มต้นนักมาแล้วมันเริ่มต้นแล้วหลายคนคิดว่าผมบอกว่ามันเริ่มต้นได้เพียงกี่เปอร์เซ็นต์เกิน 50% กันแล้วกันเริ่มต้นหามพับจับลูกผีทุกคนทำนองนี้ครับเริ่มต้นมาแล้วถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะพูดถึงสังคมส่วนรวมนะเริ่มเพิ่งเริ่มต้นแค่ต่างจากเดิมแค่ 1% ก็คือ 51% โอเคไหมครับได้แค่ 51 มันเริ่มต้นตรงนี้แต่ยังไม่เริ่มต้นถึง 99 ถ้า 99 ปุ๊บจะต้องได้คณะรัฐมนตรีมาก่อนแล้วก็ได้พระบรมภาษาศัพท์ผมก็ลำบากเหมือนกันอะไรนะพูดว่าไงทูลเกล้าถวายโอเคครับต้องมาจากได้รับการทูลเกล้าถวายลงมาก่อนจึงจะเริ่มต้นทั้งหมดถึง 99% นี่ภาษาลุงหมอกนะครับทางด้านการเมืองผมบอกเสมอว่าการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นด้านการเมืองตลอดทั้งทำรายการวิทยุมา20กว่าปีและทั้งขณะนี้ด้วยไม่แสดงความเห็นด้านการเมืองแต่ยืนยันว่าเข้าใจกัน 99.8% กันแล้วกันก็เลยเล่าให้ฟังเอาไว้ตรงนี้บ้านเมืองมันเพิ่งเริ่มต้นมาเมื่อคืนที่ผ่านมา 51% นั้นนะจะมากี่ร้อยปีก็ตามทีครับทำไมผมต้องพูดเช่นนี้เพราะว่ามันต้องพูดอยู่ในบรรยากาศของความเป็นจริงโลกอันนี้มันหมุนตลอดเวลาช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วโลกาภิวัตน์ครับ
ถ้าหากว่าไม่ทันเรื่องของเทคโนโลยีนี่ตายอย่างเขียดอย่างเดียวครับลูกหลานเหลนหลนตายอย่างเขียดแน่ๆเพราะนั้นท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเมืองนะครับผมขึ้นต้นรายการวันนี้ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่วันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าที่ดีคุณภาพในวันนั้นผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องเริ่มต้นต้องเป็นตัวอย่างด้วยนะดูซิว่าเราจะได้บุคคลที่เริ่มต้นหมายเลขหนึ่งทางด้านบริหารถ้าเป็นตัวอย่างคนรุ่นต่อไปไม่ได้เชื่อขนมไม่ยากินได้เลยอยู่ไม่ได้หรอกก็หวังใจอย่างยิ่งว่าบ้านเมืองต้องเดินไปได้ภาษาหนุ่มหมอพูดอย่างนี้มันมองออกทุกคำพูดผมจะเข้าใจหมดแต่ผมก็ไม่เคยแสดงความเห็นแต่ประเทศไทยเราเนี่ยถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตจริงๆบริหารจัดการให้คน 60-70 ล้านคนให้มีของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้พื้นที่ที่มีอยู่กับคนไทยๆเนี่ยถ้าเขามีของอยู่ของกินของใช้เสียสวัสดิ์ทิ้งขว้างเลยฮะ 80%ถนนทุกสายปูด้วยทองคำได้เลยครับประเทศไทยเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของอยู่ของกินของใช้พอกินพอใช้พออยู่พอกินพอใช้เอาแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกยี่สิบเหลือไปทิ้งน้ำประมาณนั้นตัดทิ้งรู้ไหมมันกลับขั้วกลับข้าง 80% มันจะไปไม่ได้มันจะตายหงตายหายตายกระเทียมนี่ภาษาลุงออกผ่านๆมาเนี่ยมันซึมซับทับถมกันมาถึงขนาดนั้นผมบอกผมดีใจมากที่ได้ประธานรัฐสภามาสังเกตท่านทำหน้าที่สังเกตให้ดีคำพูดที่ผมพูดมาตั้งแต่นู่นนะผมอยู่ที่เมืองบริสบอนรัฐเวอร์จิเนียของอเมริกานู่นนะแต่มาวันนี้ได้หัวที่สองและฝ่ายบริหารเห็นไหมครับอีกไม่นานนักก็คงจะได้รับพระราชองค์การอะไรนะอะไรพูดว่าเมื่อกี้นี่พูดหน่อยหนึ่งนะเวลาจะพูดเอาภาษาราชาศัพท์ผมก็ลำบากโอเคนะได้รับการทูลเกล้าโอเคครับทูลเกล้าถวายแล้วก็ลงมาโอเคนะครับนั่นแหละครับจริงจะบอกว่าประเทศไทยตั้งมากี่ร้อยปีก็ช่างอย่าไปสนใจมันผมใช้คำว่ามันด้วยเพิ่งจะเริ่มต้นและเติมต้นถึงเปอร์เซ็นต์ที่99ครับแต่บอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ร้อยเท่านั้นแหละครับทีนี้ครับคนไทยจะรู้จักคำว่าหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดชอบอิสรภาพและเสรีภาพได้ชัดเจนคำพวกนี้จะมาทำมันจะมาแทนอะไรแทนเรื่องของศีล5ศีล8ศีล10ศีล285ล้านมันจะมาแทนตรงนั้นเพราะเรื่องศีลเนี่ยศีลพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนนะครับเอาเข้าจริงได้แค่จำภาษาเอานะยังเชื่อมั่นอยู่นะเรื่องศีลเนี่ยเฉพาะชาวพุทธะ
และชาวอมิตพุทธและอื่นอีกศีลแปลว่าปกติถ้าไม่มีศาสนาทั้งทุอมิตพุทธอมินาเมนโอมคล้ากันนะจำนวนที่คล้ากันเนี่ยฮะจำนวนที่บอกว่าคนที่อยู่ในกลุ่มศาสนาที่คล้ากันเปอร์เซ็นต์ออกมาปุ๊บก็อยู่ในศีลที่ว่าเนี่ยบริบทที่มันผ่านมา 70-80% ที่ยึดตรงนี้อยู่ในการดำเนินชีวิตสังคมไทยจึงดำเนินมาได้ตั้งแต่ในมาถึงวันนี้จึงดำเนินมาได้ถึงทุกวันนี้ตั้งแต่อยุธยาสมเด็จพระนารายมหาราชนะปูพื้นฐานนี้เข้ามามองให้ออกครับเพราะว่าผมมองเรื่องนี้ออกนะผสมผสานเนี่ยครับ นะฮะรักษาเนื้อผ้ามาได้ถึง 80% ก็สังคมส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ถึงจะมีน้อยนิดแถวๆโทษทีขออนุญาตปากใต้บ้านเราตรงนั้นต่างหากที่ได้จะมีการปรับให้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าแผ่นดินไทยนี้พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยก็คือพื้นที่ส่วนที่เป็นภาคใต้ยอมรับไหมครับยอมรับไหมครับอุดมสมบูรณ์ที่สุดคือภาคใต้แล้วมีปัญหาที่อยู่ร่วมกันมากสุดคือภาคใต้ฉะนั้นมันถึงตรงกันข้ามกันมันมีอะไรหรือทำไมจะไม่รู้ของแค่นี้จะพูดไม่พูดไปหาละ ผมไม่ได้อยู่ในฐานะที่ต้องพูดตรงนั้นไม่เห็นจะต้องยากอะไรเลยถ้าพูดมันก็ไปลักษณะเป็นเชิงวิจารณ์ถ้าวิจารณ์แล้วก็มักจะตามด้วยวิจุถ้าลุงนะฮะถ้าขึ้นต้นวิจารณ์มันต้องวิจุมันถึงจะเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นดำเป็นขาวถ้าหากว่าไม่วิจุมันก็แค่เทาๆก็แบ่งสีไม่ออกต้องถึงขั้นวิจุมันก็จะสมศักดิ์ศรีของปากลุงเอางั้นจึงไม่วิพากเพียงแต่กระตุกกระตุ้นให้รู้จักว่าอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นยังทะเลาะกันทุกวันมันคืออะไรครับหนีไม่พ้นเด็ดขาดก็คือเรื่องการเมืองและการปกครองนั่นแหละคือตัวแม่ของมันการเมืองกับปกครองเนี่ยฮะทำให้ทั้งเศรษฐกิจและสังคมถ้าดีพ้นบ้านเมืองเพิ่งเริ่มต้นเพิ่งเริ่มต้นเท่าที่ว่ามาเมื่อกี้นี้จะกี่ร้อยปีที่ผ่านมาก็ตามทีอย่าไปหลงดีใจ นะปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอเอาหลักคิดนี้มาทา แล้วมันจะมองออกครับสังเกตไหมครับว่ากว่าจะได้นายกผ่านรัฐสภามานะครับผมเองผมไม่บ้านั่งฟังนั่งดูหรอกครับจริงผมแค่ถาม 3-4 คนนั้นนะครับเป็นไงมาไงแบบไหนก็ไม่รู้ไม่พูดคำต่อไปแต่เราได้มาแล้วล่ะนายกโอเคไหมครับต่อไปต้องช่วยกันประคับประคองให้ดำเนินการไปถ้าหากว่าไม่หยุดด้านอดีตทั้งหมดมันจะไม่จบเมื่อได้ก็มีปัญหาที่เดิมๆเรื่องของปัญหาบ้านเมืองและปากท้องว่าต้องแก้แต่นั้นไม่ใช่มาทะเลาะกันเรื่องของอดีตเข้ามาทะเลาะกันต่อยังงั้นไม่จบครับนั่นไปไม่ได้กระบวนการมาถึงขนาดนี้แล้วมันต้องเริ่มส่วนอนาคตจะไปปรับแก้ยังไงก็ว่ากันไปทีนึงใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรที่ปรับแก้ไม่ได้ถ้ามันจะแก้ใช่ป่ะมนุษย์ครับอะไรก็ตามที่มันขวาง
ธรรมชาติอยู่ผมเนี่ยพูดจังกฎหมายทุกฉบับทุกมาตราไม่ว่าจดกฎหมายที่ใช้ในดาวอังคารใช้ในดาวพุธดาวไหนก็ตามถ้ามันหนีจากภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ก็เรียนรู้กันมานะกี่ปีเกินกว่าร้อยปีนะครับที่พูดเกินกว่าร้อยปีนะครับที่พูดเนี่ยที่มันตกผลึกมาถึงวันนี้ถึงบอกว่าเป็นการเริ่มครับถึง 50% นับถึงวันนี้ได้แค่ 50% นะฮะแต่ถ้าหากว่าเมื่อเวลาได้รับการทูลเกล้าแล้วก็ถวายลงมาปุ๊บเริ่มต้น99เลยแล้วตีระฆังเป้งนับหนึ่งเลยนั่นนะครับประชาชนจะมองออกแล้วว่าหน้าที่สิทธิอำนาจเดิมๆเดี๋ยวมีแต่หน้าที่ในเลือกตั้งมองไม่เห็นสิทธิ์หาอะไรเลยถูกอำนาจเหยียบมาตลอดต่อไปไม่ใช่แล้วครับคนที่เขาใช้ทำอะไรแล้วก็จะอำนาจจะสวนกลับทีเนี้ยอำนาจใดที่ไม่เป็นธรรมไม่ถูกนำเสมอภาคในภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติถูกอำนาจผู้ที่ทำหน้าที่แล้วก็จะใช้สิทธิ์สวนทีเนี้ยคอยดูไม่เชื่อสวนถ้ามันผิดในแนวทางของธรรมชาติบราซิลรุมจระเข้ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงโอกาสบราซิลรุมจระเข้ง่ายมากนะครับจระเข้อย่าคิดว่าห้ามเด็ดขาดยุคสมัยนี้ห้ามเด็ดขาดใครก็ตามที่มีความคิดบราซิลงับจระเข้ได้ทุกเมื่อเปลี่ยนซะใครก็ตามที่มีความคิดว่าไม้สูงทับไม้ซีกได้ราพนาสูงต้องคิดกลับนาทีต่อไปก็แล้วกันไม้ซีกจะงัดไม้สูงปลาซิวจะงัดจระเข้เป็นคำพูดของลุงหนอกเตือนเอาไว้ทุกคนพูดเอาไว้ล่วงหน้า15ปีด้วยที่พูดภายใน15ปีนี่บ้านเมืองเราจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ถ้ามันตั้งต้นตรงนี้ได้ชัดเจนนะครับต้องรออีกเกินกว่า10ปีผมบอก15ปีจึงจะอยู่ในแถว1ของโลกใบนี้ครับตอนนี้อยู่แถวโหลมากประชากรโลกที่4ทุกวันนี้นะครับก่อนๆนี่อยู่ในโลกที่3กำลังพัฒนาเรายังด้อยพัฒนาไอ้แค่ความคิดแค่นั้นเองออกมาจากปากเมื่อวันวานที่ผ่านมาในแต่ละคนแค่นั้นก็รู้กึ๋นคนเกิดก่อนมันไม่เคยเลยนะครับแล้วเธอก็ยังชื่อนายกมาเรียบร้อยแล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เราต้องรับให้ได้ก่อนนะนี่ผมพูดแค่1ใน3ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเมื่อวันก่อนผมบอกนี่แค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์นะที่ได้ประธานรัฐสภาพอเวลาได้นายกแล้วแค่ 1% นี่นะเนี่ยการเริ่มต้นออกมาแค่ 1% นี่อ่ะ จะบอกให้ทราบไปทำไมผมต้องคิดไม่เหมือนใครผมไปมองเห็นอะไรอยู่เลยนะเห็นอะไรกันกลับมายังนะโฟกัสของเราดีกว่าบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นแต่เรื่องสุขภาพและปัญญานะครับเน้นแต่เรื่องสุขภาพและปัญญาอย่าลืมนะครับถึงผมจะไปแค่นิดหน่อยตรงนั้นวันนี้
ังคงดำรงเนินอยู่นะครับเอาแค่นี้ก็พอนะฮะก็ยังเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาละเอาละต่อไปนี่ขอดูนิ้วมือดูสิที่พูดมาทั้งหมดใครเก็ตไม่เก็ตทีนี้ขออนุญาตดูนิ้วมือก็จะดูนิ้วมือหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็หมุนติ้วๆอีกแล้วมีน้อยจังอ่ะปกติครับอยู่ YouTube ด้านนี้ยัน YouTube เป็นทางด้าน Face หายไปไหนอีกล่ะหมุนติ้วๆได้ทำไมต้องหมุนติ้วๆมา YouTube ก่อนครับเอาละมาแล้วครับเป๊ะโอเคมีใครถามใครอะไรมาบ้างครับในทาง YouTube ไม่มีนิ้วมือไม่เห็นนะครับมีก็มีที่เฟซจะมียกนิ้วยกอะไรต่างขอดูสิครับว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นพอที่จะ get into บ้างไหมจะเข้าบ้างไหมทำไงมันจะไม่ไปช่วยหน่อยมันติ้วๆอยู่นั่นเน็ตที่นี่มัน100นะ100เมกนะความแรงหรือว่าความแรงแค่นี้ก็ถูกขี้โกงแล้วบ้านเมืองมันโกงมันทุกเรื่องสักวันผมจะซื้อเครื่องมือมาวัดคลื่นดูว่ามันตรงไหมที่ว่าเนี่ยไอ้100 เมกเนี่ยความจริงไปอเมริกาที่ผ่านมาก็จะสั่งซื้อมันแพงมันแฝงหูอื้อเลยหิ้วมาแค่วิทยุอะไรนะ AM เนี่ยเล็กนิดเดียวเลยครับเป็นแสนนะที่รู้ว่าเขาเรียกว่าสเปกตรัมเทสเตอร์อะไรพวกนั้นก็คือเครื่องมือวัดคลื่นสเปกตรัมถ้ามีสตังค์แล้วก็ผมหิ้วมาแน่นอนนะครับดูกระเป๋าแล้วไม่มีสตังค์มันก็เลยได้แต่คิดแล้วก็เล่าให้ฟังผมจะไปไหนมาไหนต่อไปจะหิ้วคลื่นตัวเนี้ยที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นน่ะคลื่นความแรงความถี่เท่ากับเท่าไหร่ไม่ทราบว่าจะหาได้หาทันหรือเปล่าไม่รู้นะที่จะไปออสเตรเลียเนี่ยอาจจะสั่งซื้อที่ออสเตรเลียเลยก็ได้คือว่าเขามีอยู่แล้วล่ะในตลาดไปถึงออสเตรเลียเขาจ่ายเงินประมาณนั้นนะครับเครื่องมือพวกไฮเทคก็มีอยู่แล้วอ้าวมีใครถามไหมครับ YouTube ยังไม่มีใครนะครับเนี่ยนครศรีธรรมราชโอเคชัดเจนเสียงชัดภาพคมชัดโอเคครับคุณจำนงนะครับนครศรีธรรมราชยังไม่มีใครถามเลยนะครับใน YouTube จะถามอะไรก็ถามมาครับผมว่าผมตอบได้หลายเรื่องนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าน่าจะเป็นทุกๆเรื่องที่ถามเข้ามาเวลาผมตอบแล้วผมจะแชร์ไปยังหลายๆศาสตร์ให้ฟังนะครับถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เด็ดฟิสิกส์นะฮะก็คือเรื่องพลังงานเนี่ยครับพูดเรื่องพลังงานพุทธศาสตร์ก็คือพลังงานด้านจิตโอเคไหมครับถ้าพุทธศาสตร์ส่วนศาสนาก็เป็นความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านกันนั่นเป็นศาสนาเป็นความรู้นะครับพุทธศาสตร์มันเกินรู้ไปแล้วตรงนั้นคือศาสตร์ของพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกมันเกินรู้แล้วเกินความรู้อย่างนี้ดีกว่าเกินความรู้
ในโลกนี้เขาว่าความรู้นะในโลกคือความรู้ความรู้แต่ละสาขาวิชาชีพนั่นอยู่ในเกณฑ์แค่เป็นความรู้นะครับกรุณาเข้าใจคำว่าความรู้กับคำว่ารู้มันคนละอารมณ์คำว่ารู้มีธาตุเดียวที่จะก่อให้เกิดคำว่ารู้ได้คือจิตจิตถ้าคนไม่เข้าใจโดยลึกซึ้งก็ได้แค่ภาษาเช่นจิตอาสาก็ได้แค่ตรงนั้นอธิษฐานจิตก็ได้ตรงนั้นยังไงก็ผิดอยู่แล้วล่ะครับกำหนดจิตก็ผิดตรงนั้นนะครับแล้วมีอะไรจิตเนี่ยถ้าจะบูรณาการกันก็คือต้องจิตขุนมัวจิตขุนมัวนี่พูดกันรู้เรื่องโอกาสพูดกันรู้เรื่องถ้าใครก็ตามที่รับคำว่าจิตขุนมัวได้คนนั้นก็จะพัฒนาไปยังจิตสะอาดและบริสุทธิ์ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าพวกจิตอาสาเนี่ยจบข่าวเลยไปไม่ได้แน่ผมไม่ทราบตันทันทีเลยครับถ้าพูดถึงศึกษาด้านจิตนะครับยังใช่ว่าจิตอาสาอยู่ต่อไปต้องใช้คำว่าอธิษฐานใจนะครับอธิษฐานทุกครั้งเป็นเรื่องของใจนะความนึกคิดภาวนาเนี่ยคือใจนะครับให้รู้ว่าอ้อนวอนร้องขอคือใจหมดไม่ใช่จิตเด็ดขาดจิตไม่ต้องไปอ้อนวอนร้องขอเรื่องจิตไปอย่างนั้นเพราะมันรู้ซะเลยอะประมาณนั้นพลังงานจะถ่ายทอดแบบไหนเมื่อไรครับโอเคนะเนี่ยการสื่อสารอย่างนี้นะครับเป็นการถ่ายทอดถ่ายเทพลังงานเพราะเสียงเป็นคลื่นคลื่นคือพลังงานเพราะฉะนั้นเสียงจึงเป็นพลังงานนะครับเห็นไหมมันถ่ายทอดโดยสุดแต่มันผ่านภาษาโอเคไหมครับถ้าหากว่าพลังงานคลื่นเสียงไม่ต้องผ่านภาษาสิ่งนั้นคือฟังครับฟังได้สองเสียงให้ได้เสียงที่หนึ่งคือเสียงที่สองคือมันซ่อนๆกันอยู่จะศึกษาได้ไงเนียนครับท่านต้องฟังสองเสียงหนึ่งคือสองคือถามว่าจะถ่ายทอดยังไงตอบโอเคไหมครับถ้าสนใจท่านต้องเนียนต้องนิ่งต้องเพราะมีทางเลือกอื่นที่จะถ่ายเทให้ได้โดยมีประสิทธิภาพสูงโอเคนะครับอยากถามเรื่องบางบทเมืองลับแลเป็นเหมือนพบที่ทับซ้อนกันไหมคะเห็นข่าวคนไปเดินเขาใหญ่หายตัวไปบ่อยขอบคุณค่ะต่อไปดีเนาะลุงออกบางบทรับแลบางบทรับแลฟังมันขุ่นมัวอยู่แต่เรียนว่ามนุษย์คนหนึ่งประกอบด้วย3ส่วนร่างกายของมนุษย์คนนั้นความคิดของมนุษย์คนนั้นคือใจแล้วจิตมนุษย์คนนั้นถ้ามันขุ่นมัวกันอยู่
จกับจิตมันอยู่พ่วงอยู่ตรงนี้ใจกับจิตมันพ่วงกันโดยไม่คำนึงถึงกายกายจะเดินชนตอบ้างกายจะไปสุดก้นหินบ้างนะครับมันไปด้วยความคิดแล้วก็จิตจะพาไปเรื่อยจนกระทั่งหลงทางถึงจุดหนึ่งคนที่ว่านี้ก็ออกจากป่าได้ออกจากการหลงทางได้ก็มาเล่าสู่ฟังเนี่ยเล่าสู่คนที่ไม่เคยเข้าป่าฟังมันหายตัวไปอย่างนั้นหรือไม่แต่เดินตามฝูงเป็นกลุ่มมันคิดไม่เหมือนกันแน่นอนใจคิดไม่เหมือนกันแน่ๆแล้วจิตแต่ละคนมีระดับความขุ่นมัวแตกต่างกันคนที่เขามีความขุ่นมัวมากเขาจะมีความเข้มข้นมากเขาจะเดินไปตามวิถีที่เขาเห็นเพราะว่าความคิดกับจิตมาผสมผสานกันเห็นสิ่งใดเหมือนกับเดินตามใครสักคนหนึ่งครับเป็นความจริงครับเป็นความจริงคนไหนไม่เคยก็จะไม่รู้ตรงนี้คนที่เขาเคยแล้วก็จะลุ่มไปตรงนั้นแต่สำหรับทางผมว่าผมเข้าใจอย่างชัดเจนมันจึงมีลุงออกมาวันนี้มาแชร์นะครับนั่นคือคำว่าที่เขาว่าเมืองลับแลหรือบังบดครับโอเคไหมครับจบนะถ้ายาวกว่านี้เป็นส่วนย่อยทีนี้ก็กลับมาถึงว่าท่านเคยเจอแม่แบบที่ว่าท่านได้เป็นคนไทยถ้าเคยลุงออกพอฟังนะเพราะฉะนั้นฟังบ่อยๆโดยเพราะยิ่งการนำพาสมาธิของลุงออกให้เข้าไปใน YouTube บ้านเราทีวีฟังใส่หูฟังมาเลยมันจะได้ปรับคลื่นสมองหรือคลื่นจิตคลื่นสมองนั่นคือคลื่นจิตจำให้ดีๆครับสมองทำงานไฟฟ้าและเป็นไฟฟ้าสถิตด้วยแล้วจิตก็คือพลังงานเหมือนกันพลังงานจิตนี่มันจะเหนือกว่าจิตจะเหนือกว่าพลังงานของสมองนะครับจะเหนือกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นมันจึงสามารถที่จะช่วยปรับสมองนะมันจะโปร่งสบายคนในที่มีคำว่าจิตขุ่นมัวก็คือในสมองมันบรรจุไฟฟ้าสถิตมันมีภาคส่วนที่มันลบมากนั่นเองครับมันก็เลยล้างไม่เสร็จสิ้นไอ้ตรงนั้นที่เขาเรียกกันว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกจิตจะสถิตที่สมองจำด้วยครับนี่ภาษาดุงออกจิตจะสถิตสมองเห็นไหมครับถ้าหากว่าสมองไม่ว่างจิตสถิตมันก็ยังขุ่นมัวอยู่ถ้าว่างเมื่อไหร่ปุ๊บใสทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในสมองของท่านทุกคนจำให้ดีตรงนี้จิตจะสถิตที่สมองถ้าสมองมันเต็มจิตไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าเอาตะปูสว่านมาเจาะฝังจิตเข้าไปไม่มีทางเข้าได้เพราะจิตมันไม่ใช่รูปมันเป็นนามธรรมล้วนมันต้องเข้าใจเองมันได้เองแล้วจึงจะเคลียร์สมองให้ได้ฟังค่อยๆฟังไปครับสำหรับท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงของลุงออกจับทนเสียงก็ได้นะจับคำว่าลีคำใดคำหนึ่งก็ได้ใช้ในการคุ้นคิดพิจารณาโดยเฉพาะยิ่งกับคำที่สงสัยนะครับคำว่าสงสัยคำว่าเข้าใจมันคนละอารมณ์นะครับเข้าใจเก็ตอินทูเข้าใจแล้วคนเข้าใจก็เอาตัวเขาเข้าใจเนี่ยนำพาเข้าไปอะไรก็ได้ที่ผ่านภาษาดุงออกเรียบร้อยแล้วเอาสักประโยคนึงมาพิจารณาคนที่ไม่เข้าใจคือสงสัยเอาคำสงสัยมาใคร่ควรเช่นเดียวกันแล้วจะมีคำตอบเองโอเคนะครับคำถามที่ว่านี้อย่าถามเพลินๆนะครับเพราะทางฝ่ายผมในการตอบแต่ละครั้งผมถือว่าในส่วนตัวผมนะเหมือนกับบัญญัติเอาไว้นะให้ดูนะเหมือนนะบอกให้ทราบไว้แล้วจะไม่เปลี่ยนคำนะครับจะไม่ปรับไม่เปลี่ยนคำสังเกตไม่มีคำว่าอาจจะบางทีให้ได้ยินนะครับสังเกตคำนี้ให้ดีสัมเป็นพลังงานหรือเป็นรูปตอบเลยนะฮะเป็นพลังงานครับสามสหายนี่คือพลังงานเพราะนั้นคนไหนได้ก็จะรู้ว่าพญานาคที่เป็นคำพูดแล้วก็เป็นรูปปั้นรูปเขียน
รู้รูปปั้นรูปเขียนก็คือแทนค่ามันเป็นรูปที่มาแทนเพราะนามเนี่ยมันเห็นเฉพาะด้วยจิตจิตมันก็เป็นนามแล้วนามเห็นนามจิตเห็นจิตโอเคไหมครับปัญญานามนั่นคือนามแต่เป็นนามที่ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมนะถ้าผมพูดปุ๊บมันจะเป็นนามที่บริสุทธิ์นั่นแหละคนไม่แน่ใจผมไม่สามารถที่จะไปตอบแทนคนอื่นได้เขาได้ญาณญาพุทธปัญญาช้างนั่นคือเป็นนามนะครับแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่าเป็นนามที่บริสุทธิ์เพราะมันผ่านปากงอกโอเคนะครับชัดนะฮะตรงนี้ ขณะนี้แม่กลองฝนตกฟ้าผ่าฟ้าแลบแรงมากอย่าวิตกกับเพื่อนอย่าไปวิตกแปลว่าอย่ากลัวจงทำความเข้าใจกับเขาเพราะมันคือธรรมชาติตามเข้าเรื่องธรรมชาติผู้นั้นก็จะเข้าไปถึงคนไหนก็ตามเข้าใจธรรมชาติได้ดีกลุ่มอามินอเมนก็จะเข้าถึงพระเจ้าได้ง่ายขึ้นกลุ่มสาธุเช่นเดียวกันกลุ่มมิวิทเช่นเดียวกันถ้าเข้าใจเรื่องธรรมชาติก็จะเข้าถึงพระธรรมที่พระเจ้าให้ไว้ชาวโลกได้แน่นอนเหมือนกันง่ายด้วยงั้นธรรมชาติจะไปกลัวมันถ้ากลัวฟังพระลุงออกจะไม่งั้นความกลัวมาจากความไม่เข้าใจลุงงอกอธิบายแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเข้าใจเอาคำว่าน่าจะแม้ว่าจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมีสัก 2% ของความเข้าใจเอาพื้นตอนนั้นไปใช้แล้วก็จะไม่เป็นอะไรเดินลุยฝนได้เลยนะครับถ้าหากว่าเกิดฟ้าผ่าบอกญาติโยมไปด้วยจะเผาให้เองนะครับโอ้ไหมชัดเจนไหมครับจะเผาให้เองผมไม่ยากนิมนต์พระแค่ห้าหกขอไปเองก็ได้ขอไปเองก็ได้ไม่ต้องกลัวเข้าใจไหมเดี๋ยวไปกลัวตายเพราะยังไงมันก็ต้องตายจะเร็วจะช้าต้องตายก่อนตายขอให้เข้าใจเอาความเข้าภาพเสียงเยอะเจนฝนตกนครปฐมก็มีฝนตกด้วยเลยจ้าวันนี้ดีใจด้วยครับบทสวดบริสุทธิ์ที่สอนอยู่ในพลังงานไม่บริสุทธิ์แตกตัวออกได้ไหมครับความจริงไม่ต้องสวดที่แบบเข้าใจแบบองค์รวมใครก็ได้ที่กำลังนั่งดูนั่งฟังเวลานี้เด็กก็ได้ครับผมพูดผ่านๆมาผมบอกว่าสวดบนนั่งสวดมนต์นอนไหมก็ดีนะครับดีนะครับพูดถึงประโยชน์ผมว่าท่องสูตรคูณประโยชน์มากกว่าเพราะเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตบวกคุณมาคิดเป็นปรมาตย์ได้นะพื้นที่กว้างคุณยาวนะทรงกลมเป็นปรมาตย์ได้ผ้าสามารถนะสูตรคูณเนี่ยท่องสูตรคูณจะมีประโยชน์ในความที่เป็นชีวิตจริงๆในการดำเนินชีวิตจริงสูตรคูณจะมีประโยชน์มากกว่าการไปท่องสวดถามว่าไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะประโยชน์กำลังพูดถึงประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันในพอยนี้เท่านั้นเองครับสูตรคูณจะมีประโยชน์มากกว่าเพราะอาชีพชอบได้รับเหมาก่อสร้างได้รับเหมาถมที่ได้โอเคไหมครับรับเหมาสูบจากบ่อได้คิดเป็นปริมาตรได้เลยแล้วสามารถตั้งเวลาได้เลยติดเครื่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกว้างระดับเป็นปริมาตรนะใช่ไหมครับบอกเป็นจำนวนนาทีสามารถวิทย์น้ำจากบอกเป็นเวลาได้เลยนี่คือประโยชน์ของคำว่าท่องสูตรคูณดีกว่า
หรือยังไม่ต้องอะไรก็ได้แค่นี้เสียงที่เปล่งออกจากตัวเองแค่นี้ก็มันแทนค่าได้หมดแล้วเช่นเห็นไหมแค่ทั้งสวดมนต์และท่องสุรคุณได้แล้วโอเคนะครับแต่ผมมีประโยชน์กับใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าได้มากกว่านี่คือคำตอบชัดเจนนะครับก็เลือกก็สิท่านก็เลือกก็สิครับให้ทั้ง 2-3 ช่องทางคำถามคำเดียวตอบให้ได้ทั้ง 3 ช่องทางเห็นไหมครับก็ลงครับคืนที่ผ่านมาหนูฝันเห็นหมาที่ประตูบ้านหนูออกไปว่าจะไล่มันหนีมันเลยกระโจนมาตื่นขึ้นมาพอดีค่ะหนูอยากให้ลุงเอาหมาไปทิ้งขยะนะคะเพียงแค่เล่าให้ผมฟังเท่านั้นเองครับจะไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นอีกแล้วแน่นอนเพียงแต่เล่าให้ผมฟังแล้วผมก็อธิบายแค่นี้ต่อไปก็จะไม่มีอีกแล้วครับคิดเขียนไว้สิครับเขียนเอาไว้ว่าจริงไหมลุงหงอกตอบแล้วจะมีอีกไหมถ้ามีอีกมาเขกหัวลุงหงอกได้เลยนะครับมาเขกหัวเลยนะถ้ามีอีกสิ่งที่ฝันร้ายจะกลายเป็นดีว่าไว้คำที่ชอบใจที่สุดสิ่งที่ฝันร้ายมันถูกลบไปแล้วจากสมองจะไม่มีมาอีกแล้วโดยคำพูดของหมอเมื่อกี้นี้จึงบอกว่าผมไม่มีอีกแล้วพอใจไหมครับถ้าพอใจก็ที่อยู่สาธุไปผมไม่อามีนจะพูดไปถ้ามีก็อามีนไปกูไม่ก็อามไปกูบัวก็อะไรโอ้เหมือนมันแค่เสียงโอมไม่ใช่โอมกลุ่มโอมแค่เสียงใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะเด็กเช่นน้องสอนให้รักจากถูกต้องครับเห็นด้วยเด็กๆต้องสอนให้รักถูกต้องครับเห็นด้วยโอเคนะแต่เวลาเป็นผู้ใหญ่อย่างท่านหมอเวลานี้คำว่ารักกันนั้นเพราะคำว่ารักเนี่ยมันจะมีเรื่องของเพศสัมพันธ์เข้ามายุ่งเกี่ยวคำว่ารักในโลกใบนี้มันจะหนีพ้นเรื่องของเพศจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติใดก็ไม่ต่างกันเมื่อเด็กยังไม่มีภาวะเรื่องของฮอร์โมนของเพศมันไม่เกิดต้องสอนให้รักกันโอเคนะครับจำนะนอกจากสอนให้รักกันพี่น้องนะครับต้องสอนพี่ต้องช่วยน้องแปลว่าสัตว์ใหญ่ต้องช่วยสัตว์เล็กมารักกันไม่พอต้องช่วยน้องตักน้ำให้น้องกินซักผ้าให้น้องโอเคไหมครับขาดกันสอนฝ่ายน้องนะถ้าสอนฝ่ายพี่ต้องให้พี่อภัยถ้าสอนฝ่ายน้องต้องบอกว่าอย่าให้พี่เขาเดือดร้อนอย่าให้พี่เขาลำบากช่วยพี่บ้างช่วยพี่เช่นเวลาพี่นะฝ่ายน้องนะกวาดแทนพี่ได้ไหมแต่แน่นอนฝ่ายแม่ฝ่ายว่าต้องให้ฝ่ายพี่ไปทำงานชิ้นนั้นก่อนแปลว่าเปลี่ยนหน้าที่ไปแต่เวลาโอเคไหมเนี่ยสอนพี่น้องให้รักกันก็ต้องให้เขาอีกคนละ
ก็เพราะสิ่งนี้นะผมนึกอยากจะได้ไตเติ้ลเกินเข้าใจไหมครับก็เพราะสิ่งนี้แหละจุดเชื่อมต่อตรงนี้อันตรายมากจึงอยากจะได้ไตเติ้ลเกินเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนไตเติ้ลแมนผมไม่ห่วงอยู่แล้วอย่างน้อยผมก็ปล่อยไป 98% กันแล้วกันผมจะกล้าไว้สัก 2% โอเคนะชัดเจนนะครับใครจะมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยทำงานผมใช้คำว่าเพื่อมนุษยชาตินะครับไม่ใช่เพื่อการค้าการขายครับเพราะผมจะรู้มิติพวกนี้ลำพังผมเองวัยมันต่างกันเยอะกับเด็กผมก็ทำได้แต่ผมใช้เวลาเยอะกับเด็กแต่ถ้าหากมีคนมากรองให้ในเบื้องต้นเนี่ยแล้วมันจะง่ายผมปิดสวิตช์ออนออฟอย่างเนี้ยเป๊ะรับรองเลยเด็กจะเป็นความคิดใหม่ๆเลยผมใช้ว่าได้เด็กพันธุ์ใหม่ครับเกิดขึ้นมาในสังคมมนุษย์โลกจะได้เด็กพันธุ์ใหม่สอนกันจากอนุบาลทุกวันเนี่ยสุดท้ายก็เหมือนกับจับยัดอะไรเข้าไปในเด็กมันไม่เข้าเสนอตัวมันนะครับให้ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยไต่ถามความรู้สึกความนึกคิดใดๆมาถ้าผมฟิกตัวคือผมฟิกตัวนะครับงานผมจะเป็นอย่างนั้นถ้าผมไม่ฟิกผมก็จะเฉยนั่นแหละต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันไอ้เรื่องรู้ผมว่าผมรู้ทั้งหมดแหละทั้งหญิงและชายต่างวัยกันคำว่ารู้นี่ครับแต่การที่เขาไปสัมผัสตรงเนี่ยมันต้องที่ที่ว่าเนี่ยนะเป็นแบ่งเพศไปจะง่ายเยอะผมมีวิธีการที่จะให้นะในการที่จะบอกว่าจะต้องทำอะไรไม่ทำอะไรนะครับกับเด็กให้พูดอะไรยังไม่สมควรพูดเรื่องอะไรจะบอกไว้เสร็จสรรพในแต่ละวัยนะครับผมมีความสามารถนั้นนะบอกให้ทราบไว้ประกาศตัวตนเลยโอเคนะต่อไปนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านไอ้เจอหมานะผมก็ตอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วส่วนการสอนเด็กนะฮะก็โอเคนะต่อมาลุงอ๋อครับผมเป็นสีที่ตูดข้างขวาเป็นหายผมจะทำไงให้หายขาดได้ครับผมเป็นสีที่ก้นเหรอโอกาสเล่าให้ฟังนะครับนับจากนี้ถอยหลังไปไม่เกิน7วันเกินหรือเปล่าไม่เกิน7วันนะครับมีคนที่เป็นเพศแม่คนหนึ่งมีปัญหาเหมือนก้นที่ว่านะครับก้นที่ว่าเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันคำว่าก้นกับเพศแม่อะไรก็ไม่รู้ที่มันใกล้เคียงกันอยู่ตรงนั้นโอเคนะผมทำไงผมใช้มือผมไหมเปล่าผมไม่ได้ใช้มือผมสักนิดเดียวแต่ผมมีหัวเข่านะผมให้เขานั่งทับหัวเข่าผมไม่เกิน10นาทีโอเคว่าไม่เกิน5นาทีผ่านไปถามว่าสิ่งที่เป็นนั้นยังมีอยู่ไหมคำว่าสิ่งที่เป็นนั้นคนที่เขามีปัญหาเรื่องก้นเขาต้องตอบเขาเองเพียงแค่นั่งทับหัวเข่าผมนะไม่รู้นี่คือลุงบอกแล้วนะส่วนที่มันติดขัดตรงนั้นเขาบอกว่าหายไปถึง 80-90% ผมถามว่าพอใจไหมพอใจก็บ้านใครบ้านใครผมไม่ได้ใช้มือใช่ผมรู้ว่าถ้าผมใช้มือผมเนี่ยเป็นเรื่องทันทีระหว่างก้นอะไรก็ไม่รู้อยู่ใกล้ๆกันนี่คือภาษาลุงแค่ไหนครับงั้นใครมีปัญหาอะไรก็บอกมาในเรื่องของร่างกายมนุษย์
ว่าผมจะใช้ไว้ว่าเอาไว้ว่าส่วนไหนในการสัมผัสหรือไม่สัมผัสผมต้องมีมิติของสิ่งที่ผมจะต้องคล้ายๆบุคคลที่ทำมีหน้าที่จะให้อ่ะมันก็เลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์กับวัยวุฒิด้วยเหมือนกันโอเคไหมครับชัดไหมครับนี่คือคำตอบเสียงลุงออกทำไมสามารถทำให้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นหายไปได้ครับมีกระบวนการทำงานของเสียงในการกำจัดอาการได้ไงก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ฟังทันไหมเมื่อกี้เนี่ยเสียงผมนี่ไงบอกว่าสองเสียงไงสองให้เยอะเนี่ยท่านแปลว่าผู้บริโภคผู้บริโภคก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอนั่นคือผู้บริโภคถ้าเป็นอาหารผมเป็นคนปรุงท่านเป็นคนกินกิจของการแล้วชัดไหมครับถามว่าทำยังไงเป็นใช้ผมจะเขื่อนพยายามใช้ครับเพราะมันเนียนมากของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันภาษาพุทธศาสตร์เรียกว่าอิทัปปัจจยตาครับนะใครแยกได้คนนั้นมาใช้ได้ลุงออกแยกได้ลุงออกก็มาใช้ได้ให้เกิดมิติของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันนั้นได้โอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นผู้เลือกสสารกับพลังงานพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์แยกยากกว่านี้เยอะมากครับเยอะมากๆอันนี้แค่สสารกับพลังงานครับท่านก็เก็ตเฉพาะสสารกับพลังงานพอส่วนพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เป็นหน้าที่ของลุงออกโอเคไหมครับที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่สุดโอเคนะเอาละมีอะไรมอค่อยๆตามมาครับถามมาทีละน้อยสองน้อยแชร์กันครับหนึ่งคำถามมีประโยชน์หมดนะครับแล้วก็เวลาตอบปุ๊บหลายท่านจะอยู่หน้าจอรับรู้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นประโยชน์ของผู้ถามนั้นเวลาถามหนึ่งท่านต้องไปใช้เวลาตอบนะคนอื่นก็ได้เดียวนะครับขอให้อยู่ในบรรยากาศอยู่ในความมั่นเซนเดียวกันอย่าไปกักเอาไว้ถ้าสงสัยอยู่ก็ตามมาภาษาถามมาเลยกระดูกหัวเข่าอันนั้นก็ค่อยตามไปถ้าอยากจะให้เอาตัวมาสัมผัสก็ผ่านกระบวนการผ่านลงการลงทำช่องทางที่วางเอาไว้ถ้าอยากจะให้เจอสองฝ่ามือนะครับผมไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วล่ะครับแต่ให้มาให้ถูกช่องเราเรียกว่าลงทะเบียนผ่านเครื่องมือถือมือถอยโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นกดเข้าไปถาม LINE ID 22.7 แค่นี้เองฮะก็จะมีคำตอบจะมีคนทำงานในส่วนนั้นให้นะครับมีคนรับส่งอะไรต่างๆนะเขาจะแบ่งหน้าที่เขาทำงานตรงนั้นทั้งหมดก็เข้าสู่กระบวนการเจอสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจแน่นอนทุกคนทุกท่านมาที่นี่ครับอย่าชักช้าถ้าถามต้องการเอาความต้องการมานะครับ ให้รอให้อีกประมาณ2ปีควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือว่าควอนตัมนั้นมาท่านอยู่บ้านก็หายความจริงโทรเดี๋ยวมันก็ยังพอหายครับแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการนะครับไม่ใช่นึกอยากโทรเดี๋ยวนี้ก็โทรเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะครับมีเบอร์การจะให้เปิดเมื่อไหร่ก็ได้
แต่มันจะง่ายเกินไปเพราะว่าผมช่วยคนมาเยอะมากระบบง่ายๆเนี่ยเยอะมากครับแต่ตอนนี้ขอเข้าสู่ระบบเพราะมันต้องจัดระบบจัดระเบียบมิฉะนั้นผมเองก็จะกลายเป็นจับฉ่ายไปช่วยทั้งหมดนะครับเพราะผมผ่านกระบวนการจับฉ่ายมาเยอะต่อเยอะแล้วนะครับอย่าให้ผมต้องจับฉ่ายหรือว่ามอยวัดอีกเลยนะครับนะครับผมต้องพัฒนาไปอีกระดับหนึ่งนะครับในการที่จะช่วยคนผมมองไปถึงบุคคลที่อยู่หัวแถวของมนุษยชาตินะครับระดับ CEO นู่นนะระดับผู้บริหารชั้นสูงนู่นที่จะไปช่วยเขาผมรู้ว่าสมองเขาเนี่ยมันปนเปื้อนไปด้วยสารพัดที่มันจะปนเปื้อนครับคนที่มีอำนาจเนี่ยปนเปื้อนเซ็นแป๊บเดียวเนี่ยซวยนะเห็นไหมเซ็นแป๊บเดียวเนี่ยซวยนะเมื่อวานที่ผ่านมาใครอยู่หน้าจอนะครับก็จะมีเขามาเมืองทองคำใช่ไหมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนั่นแหละครับเซ็นแป๊บเดียวเนี่ยซวยเลยนะเห็นไหมสบายอำนาจที่ผ่านการเซ็นผมใช้คำว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงานหรือค่าของคนอยู่ที่คนของใครพวกเส้นใหญ่สายตรงค่าของคนอยู่ที่ผลความร่ำรวยและที่สุดค่าของคนอยู่ที่ผลหลายเซ็นจุดสุดท้ายคืออยู่ที่ผลหลายเซ็นขาดปัญญาเซ็นปุ๊บสวยทั้งประเทศนี่ดูไว้เพราะฉะนั้นผมอยากจะช่วยคนกลุ่มนั้นไม่อยากให้เขาเซ็นผิดพลาดเพราะมันส่งผลให้กับคนรุ่นต่อไปผมจะรู้เรื่องมิติพวกนี้ครับครับผมไม่อยากจะคนรุ่นเกิดหลังมาเนี่ยเสียหายเพราะลายเซ็นของผู้ใหญ่นะวันนี้ซึ่งผู้ที่มีอำนาจนะครับผมไม่อยากจะให้เป็นเช่นนั้นครับเดี๋ยวไม่ยากนะครับได้ผ่านกระบวนการที่ผมบอกว่า 99% เมื่อกี้เนี่ยผมทำหนังสือไปหาเขาเองขออนุญาตจับหัวเขาถ้าเขาไม่ได้ญาติก่อนจะบอกให้เลยแน่ๆเดี๋ยวเขาผมเพื่อให้สมองมีความในการโครงการสะดอนภาษาจะครับต้องไม่น้อยกว่า 80% ถ้าหากว่าไม่ได้ตามนั้นมึงเจ้าของโครงการลายเซ็นเนี่ยมึงซวยว่ะผมใช้คำมึงเลยนะครับซวยแน่นอนบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต่อไปมันจะทำงานเรื่องของพวกอิเล็กทรอนิกส์ทุกโครงการจะผ่านพวกนี้หมดทุกโครงการที่เป็นภาษาให้รู้ไว้จะบอกให้ทราบไว้ทุกวันนี้มันสแกนง่ายเครื่องมือมันทันถ้าประกาศมันมีทั้งหมด50หน้าถ่ายว่าสายไว้เป๊ะทีเดียวเนี่ยเพราะมันมีคำว่าโครงการมันมีจุดเริ่มต้นในการทำงาน3เดือน5เดือน7เดือนผลออกมาเป็นยังไงนะถ้าหากว่าไว้เบื้องต้นตามนัยยะที่ว่าจะใช้โครงการจะใช้เงินไม่ได้แต่ถ้าออกมาจริงผลงานนั้นไม่เป็นไปตามที่ว่าจะอยู่ในใครจะมาเพราะมันติดล็อกผมกำลังจับเตือนว่าใครก็ตามที่มีอำนาจโดยลายเซ็นเนี่ยต้องระวังทุกโครงการมันจะไม่เหมือนเดิมเข้าใจไหมครับนี่มัน 4-5G จะมาแล้วนะ 4G ก็ยังได้แต่คำพูด5G มาเนี่ยหนักข้อนะครับไม่รู้เพราะฉะนั้นบ้านเมืองหรือว่าโลกมันจะเป็นอย่างนั้นเตือนไว้ทุกอย่าคิดว่าเด็กเกิดหลังมกราคม37เนี่ยจะเป็นเด็กที่เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้ค่อนข้างจะเด่นชัดที่สุดบอกให้ทราบไว้นะครับผมยังดีใจไงได้หัวแถวบ้านที่1เลข2แล้วเนี่ย
ช่ไหมครับของบ้านเมืองนะครับหัวแถวหมายเลข3คืออะไรรู้ไหมครับอย่าลืมนะโครงสร้างของบ้านเมืองเนี่ยมันอยู่3โครงสร้าง1ก็เรียกว่าอำนาจฝ่ายตุลาการนี่คือศาลนะครับโอเคไหมครับไม่ว่าจะเป็นสถานศาลฎีกาเนี่ยสูงสุดอุทธรศาลชั้นต้นตรงนี้แหละครับก็ขอไหว้วอนทุกท่านเอาไว้พยายามรักษาเนี่ยไว้ดีๆนะครับในส่วนที่ทำเนี่ยมันเป็นกระบวนการอ้างถึงอีกในหมดผมถึงยกย่องนะผมยกย่องมากท่านที่เป็นผู้พิพากษาผมยกย่องจริงๆครับยกย่องมากท่านใช้ดุลพินิจในการพิจารณาต่างๆนานผมยกย่องมากให้เจริญมากๆตรงนั้นนะครับที่ผ่านๆมาอย่าเสียใจครับมันเป็นกระบวนการมันเป็นอะไรต่างๆที่ผ่านๆมาท่านเป็นท่านนั่งอยู่ในเป็นผู้พิพากษานะครับต่อไปฝ่ายอัยการก็จะสกรีนงานมากขึ้นกว่าเดิมในการที่จะสั่งฟ้องไม่สั่งฟ้องนะครับและต้องอธิบายได้ด้วยนะครับต่อไปนี้ไม่ใช่ซุกอยู่ใต้โต๊ะนะครับในที่สุดแล้วทางกระบวนการศาลเหมือนไม่ใช่ซุกใต้โต๊ะต่อไปจะไม่ใช่อย่างนั้น 5G ไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆผมให้ทราบไว้นะครับเพราะทุกกระบวนการตัดสินทั้งหมดมันจะเข้าไปอยู่ในระบบของ IT ทั้งหมดบ้านเมืองหรือว่าโลกจะเป็นเช่นนั้นมันจะไปตั้งแต่เริ่มมีเรื่องกันนะทุกอย่างมันจะสแกนได้หมดเลยทุกเรื่องนะดีไปดีนะเขาจะมีการตัดสินด้วย IT ด้วยซ้ำไปนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับจะตัดสินด้วย IT ผ่านกระบวนการเขาว่า AI ด้วยนะครับบ้านเมืองของโลกจะเป็นอย่างนั้นผมย้ำเสมอนะครับพระอรหันต์ต้องร้องไห้ไหมครับเขาไม่ร้องไห้หรอกครับพระอรหันต์จะไม่เคยร้องไห้อากับกิริยาที่ท่านเห็นคนร้องไห้ส่วนมากตั้งแต่เด็กอ่ะเด็กร้องไห้ตั้งแต่เด็กนะน้ำตาร่วงน้ำตาไหลใช่ป่ะใช่นะเด็กร้องไห้คือ1มันหิวแล้วไม่ได้กินอยากกินไม่ได้กินมันก็ร้องไห้เอานมยัดปากมันก็หยุดแล้วเด็กเห็นไหมครับนี่ความหิวเด็กมันเจ็บไม่รู้มันเดินชนเองหรือว่าหมาวิ่งชนก็ไม่รู้หรอกมันเจ็บมันก็ร้องไห้น้ำตาก็ไหลโอเคไหมครับคำว่าร้องไห้เพราะฉะนั้นคำว่าร้องไห้ในสามัญสำนึกของผู้คนว่าเขาไม่พอใจอยากได้ไม่ได้เด็กมันก็ร้องไห้น้ำตาไหลอยากได้แต่จะไม่ได้ร้องไห้น้ำตาไหลก็แค่นี้เองหิวอยากได้อยากไปเนี่ยคำว่าอยากนั่นแหละอยากไปไม่ได้ไปร้องไห้แล้วอยากกินไม่ได้กินร้องไห้แล้วโอเคไหมอยากดูไม่ได้ดูร้องไห้แล้วอยากทำไม่ได้ทำร้องไห้แล้วเด็กแล้วก็น้ำตาไหลเราคุ้นชินกับคำว่าร้องไห้มาตลอดกลับมาถามพระอรหันต์พระหลานเขาไม่ได้ร้องไห้แต่น้ำตาเขาไหลน้ำตาเขาไหลเพราะอะไรน้ำตาเขาไหลหนึ่งพระหลานที่เขาสื่อให้ก็ตามทีคนที่อยู่ต่อหน้าเข้าใจอย่างลึกซึ้งน้ำตาของพระหลานเขาไหลมามันบ่งชี้ให้รู้ว่าพระหลานเขาทำงานสำเร็จเขาทำงานสำเร็จในสิ่งที่เขาทำอยู่ในขณะนั้นวินาทีนั้นมันเป็นความซาบซึ้งลึกซึ้งมันไม่ใช่ร้องไห้เพราะความหิวเพราะความเจ็บอย่างที่ยกอย่างมาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่น้ำตาไหลเพราะความหิวเพราะความเจ็บโอเคไหมครับมองเห็นนะฮะนี่คือคำตอบเพราะฉะนั้นอย่าเอาความรู้สึกของตัวเราซึ่งเป็นปุถุชนธรรมดาไปทดแทนพระอรหันต์ไม่ได้มันคนละความรู้สึกชัดไหมครับอีกทีนึงเราเห็นใครก็ตามในโลกร้องไห้มาจากความหิวความเจ็บความอยากได้ไม่ได้อยากไปไม่ได้ไปยกตัวอย่างแค่นั้นมันก็ร้องไห้น้ำตาไหลนั่นคือปุถุชนธรรมดาจะเป็นที่นั้น
มีทั้งหมด 9,000 กว่าล้านคนขอโทษ 7,000 กว่าล้านคนเนี่ยนะฮะสมมุติ 7,000 ล้านคนกันแล้วกันมีถึงเอาว่ามี 7,000 มี 7,000 ล้านกับอีก1คนกันแล้วกันนะมี1คนนั่นเองน้ำตาออกมาจะไม่เจ็บไม่หิวไม่อยากได้แต่น้ำตาออกนั่นคือน้ำตาพระอรหันต์จะเป็นเช่นนั้นครับแล้วใครก็ตามฝ่ายตรงข้ามถ้าซาบซึ้งกับน้ำตาพระอรหันต์นะแปลว่าได้รับการปลดปล่อยคนนั้นได้รับการปลดปล่อยจากพระอรหันต์พระองค์นั้นโอเคนะครับนี่คือคำตอบชัดเจนนะติดขัดอึดอัดแน่นนึ่นอะไรต่างๆมันจะออกมาสะท้อนเองก็เรียกว่าตัวจิตใต้สำนึกมันออกมามันถูกฝังกลบจิตใต้สำนึกทางภาษาพุทธศาสนาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยมันกองมันหลายภพชาติครับคำว่าจะเป็นอนุสัยนะพระอรหันต์จะควักออกมาให้ควักออกมาให้ควักออกมาทีน้อยสองน้อยจนกระทั่งน้ำตาออกนะน้ำตาคนนั้นน่ะออกไหลๆมาออกมาทีน้อยงั้นเจอต่อหน้าลุงเงาะถ้ามันออกมาเอามันออกมาให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดเนี้ยโอเคนะจะนำเครื่องจับเท็จเครื่องจับเท็จใช้ไม่ได้นะครับเครื่องจับเท็จใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับบอกทราบไว้นะแค่วัดคลื่นนะตกใจคลื่นมันก็ออกมาในเรื่องของความถี่หรือออกมาเป็นสีก็ได้ทุกวันเนี่ยครับแต่ไม่ได้หมดหรอกครับโอเคนะพอเวลามันถึงสมมติว่ามี 100% นะครับเครื่องจับเท็จเนี่ยถ้าเขามีประสิทธิภาพสูงนะฮะในเรื่องจะมาจับเท็จของมนุษย์จับเท็จนะจับเท็จนะไอ้คนทำผิดมันมีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมีคำว่ากลัวอยู่ในพื้นฐานอยู่แล้วกลัวผู้คนจะจับได้อยู่แล้วคนทำผิดทุกที่ทุกเรื่องมันกลัวความที่มีบุคคลอื่นจะจับได้ถ้าคนอื่นจับได้ก็ตัวสั่นตัวสั่นงันงกไอ้ตัวสั่นตัวสั่นคลื่นมันออกแล้ว vibration แค่ตัวสั่นนะมือคลื่นมาแล้วจับเท็จพวกนี้นะครับน้องแค่นี้ออกมาแล้วเห็นไหมฮะแต่ถ้าคลื่นความคิดทีนี้อีกมิติหนึ่งนะอย่างมากเครื่องจับเท็จนี่ก็ได้แค่ 51% 51% ไม่เกิน 55% แง่ๆนอกนั้นจับไม่ได้นะครับจำหน่อยนะครับนี่คือคำตอบนะเครื่องจับเท็จเพราะนั้นจะมาใช้ไม่ได้ครับมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ AI ได้เป็นตัวจับเพราะ AI นี่มันจับพฤติกรรมทุกที่ทุกคนทุก activity ในการทำนะทั้งการพูดทั้งการเขียนนะทั้งการ movement ด้วย AI มันขนาดนั้นนะครับปัญญาประดิษฐ์แต่ทั้งหมดท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะให้คำว่าจิตพัฒนาจิตให้มันสะอาดแล้วให้สะอาดครับไม่ใช่ AI เขาจับได้ไม่ได้ในเมื่อมันสะอาดและสะอาดบริสุทธิ์มันก็จะไม่มีความผิดไม่มีอะไรต่างอยู่ในตัวไปไหนมันก็สง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดโอเคไหมครับมันก็จะภาคภูมิใจไปตลอดนี่ก็เรียกว่าปัจเจกบุคคลไปอยู่ไหนก็โอ้โหสบายเลยไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะเฉยได้ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเพราะว่าเขาคุมโทนเสียงได้คุณอากับกิริยาได้ควบคุมอะไรต่างๆได้บุคคลที่พัฒนาทางด้านสมาธิจิตได้ดีจะเป็นเช่นนั้นนะสงบง่ายนะครับครั้งแรกที่หนูได้ฟังคลิปลุงออกใน YouTube หนูนั่งร้องไห้มากๆขอบพระคุณมากโอเคครับดีแล้วครับน้ำตามันจะออกมาเองมันจะขุดมันเองนะครับคุณคุกกี้นะฮะมาแดมแม่แดมแม่แดมคุกกี้อยากจะเจอตัวเหมือนกันนะครับ รู้สึกจะมาเจอวันที่ผมบรรยายดีกว่าคุยแค่ไม่สองประโยคผมจำข้าวหน้าไม่ได้ด้วยครับเพราะว่าผมมีเวลาน้อยในการที่จะ อยู่กับผู้ใครเพราะว่าผมอยู่กับคนจำนวนมากต้องเข้าใจผมด้วยเหมือนกันนะครับอยู่กับคนจำนวนมากไม่ทราบว่ามีใครมาบ้างไปบ้างจะมาคุยกันแค่2ประโยค3ประโยคเสีย5ประโยคนั่นเองแต่ถ้าหากว่าอยู่กับต่อหน้าผมนานๆแล้วแชร์กันด้วยภาษาเนี่ย
เยนอสงมันจะเป็นการคลีนเคลียร์ให้ครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับลูกหมอครับได้นายกแล้วพอใจไหมครับก็บอกยังไงแม้แต่ตอนต้นเมื่อกี้นี้นะครับก็บ้านเมืองจะเดินครับผมใช้ว่าได้หัวแล้วนะครับได้หัวฝ่ายนิติบัญญัติได้หัวฝ่ายบริหารแล้วนะครับมนุษย์คนมันทำงานคนเดียวไม่ได้มันต้องมีคณะทำงานเขาผมเหมือนกันนะครับผมก็ทำงานคนเดียวไม่ได้เหมือนกันผมก็ต้องมีคณะทำงานเหมือนกันในการที่จะช่วยคณะทำงานในส่วนนี้ทั้งหมดเป็นอาสาสมัครหมดนะครับเพราะว่าต้องวัดใจกันโอ้โหผมวัดใจคนมากนะครับบอกให้ทราบผมใช้เวลาวัดใจมนุษย์ไม่น้อยกว่า10ปีนะครับไม่น้อยกว่า10ปีนะแต่บอกให้ทราบอย่าคิดว่าง่ายนะฮะไม่น้อยกว่า10ปีทีเดียวละครับเรื่องวัดใจมนุษย์ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายครับจึงจะเพราะว่าผมรู้ว่าข้างหน้ามันจะทำงานแบบในรูปแบบของมนุษยชาติมันจะใหญ่มันจะกว้างขวางทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับถ้าผมไม่ใช้มิติทางด้านภาวะผมวัดใจแล้วผมก็ไม่รู้ถ้าผมวินิจฉัยแล้วก็แปลว่าอย่าต่อรองมีคนร้องขอเยอะอยากจะมาทำงานด้วยผมก็เปิดโอกาสทั้งนั้นแหละแต่ที่สุดแล้วก็วินิจฉัยก็ไปไม่ได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นทั้งหมดแล้วก็คือไปไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ท่านยังดื้ออยู่ซวยเลยทีนี้บอกให้รู้ไว้นะครับเวลาผมวินิจฉัยอะไรต่างๆนะบอกให้ทราบไว้เพราะว่าผมวินิจฉัยไม่ใช่เข้าตัวบุคคลผมไม่ได้ทำการค้าการขายผมไม่ได้ทำเอาเพื่อที่กำไรขาดทุนไม่มี เมื่อไม่มีผมก็เชื่อว่าผมปลอดจากสิ่งเหล่านั้นปลอดเรื่องผลประโยชน์ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่งตำแหน่งตั้งจะต้องทำเพราะว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะทำงานใหญ่มากใหญ่มากกว้างขวางมากนะครับผมจะรู้ในสภาพตัวเองนะฮะโอเคครับก็ไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้คำถามคำตอบนะครับหวังว่าคงจะตามมาทันนะวันนี้ขณะนี้22นาฬิกาก็4ทุ่มเข้าไปแล้วจ้ะจะไม่หลับไม่นอนยังไงครับผมพอเนาะก็ยินดีทุกท่านนะครับจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่เราอยู่บ้านหลังเดียวกันนะอย่าลืมเราต้องไม่ทะเลาะกันโอเคนะจำให้ดีนะครับเราต้องไม่ทะเลาะกันสงสัยทำมาผมจะเป็นฝ่ายแชร์เองนะครับถ้าบุคคลใดสงสัยในตัวผมก็ดีลโดยตรงประมาณนั้นนะครับแต่ที่นี่ไม่มีแพ้ไม่มีชนะย้ำไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่าผมจะรู้ว่ามนุษย์ถ้าเอาชนะแพ้แน่นอนครับจำไว้เลยครับถ้ามีจิตใจอยู่ทุกวันเอาชนะนะแพ้แน่นอนเอาปูการณ์ผาบได้เลยใครก็ตามที่มีความคิดเอาชนะแพ้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าคนไหนที่มีความรู้สึกนึกคิดว่าเราไม่เอาชนะไม่เอาชนะไม่เอาชนะแล้วก็จะไม่แพ้แน่นอนเหมือนกันผู้ตามสามัญสำนึกทั้งโลกผู้เอาชนะก็มักจะเป็นผู้ไม่แพ้สังเกตไหมครับนาทีนี้มันกลับขั้วกลับข้างครับผู้คิดเอาชนะผู้นั้นจะกลายเป็นผู้แพ้แล้วแพ้อย่างง่ายๆด้วยครับถ้าเป็นกราฟพอขึ้นปุ๊บชนะมาเรื่อยชนะไปเรื่อยปุ๊บแพ้ปุ๊บตกทันทีครับเป็นตั้งฉากเลยตกทันทีไม่ใช่ชะลบลงนะครับถ้าเอาชนะมาตลอดแพ้ปุ๊บลงทันทีครับบอกให้ทราบครับเพราะว่าหายเขาทำหน้าที่กันอยู่ขณะนี้บอกให้ทราบไว้นะครับสามสหายเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่งั้นทำดีแล้วชั่วทำไปตลอดนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอใจไหมครับคำพูดอย่างนี้ทุกวันนี้เขาไม่พูดแล้วครับคำว่ารวยรวยรวยปุ๊บพลิกรวย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 จนทันทีครับบอกให้ทราบมันล็อกถ้าสมองลืมทันทีเลยร่างกายเดินดีๆเนี่ยขาอ่อนพับเงียบเลยนะครับจำไว้จำไว้ดีๆภาษาลุงหอกเด็ดขาดมากด้วยงั้นใครก็ตามที่รู้ว่าเอาเปรียบชาวบ้านเขา
ถ้าไม่คิดทางด้านลดละเจอแน่นอนสามสายถ้าดีดีนะฮะดีดีก็จะส่งเสริมดีไปตลอดดีไปตลอดพอถึงบนปุ๊บหลุดออกเลยครับออกเลยไม่ต้องมาลงมาข้างล่างแปลว่าไม่ตกอับดีตลอดทำดีแล้วชั่วตรงนี้ไปตลอดเกือบสุดท้ายสุดท้ายปุ๊บหลุดแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายเส้นบ้าฟ้าอยู่ในสมนุนเนื้อเมฆมีเมฆอีกนะคนขึ้นเครื่องบินจะรู้เหนือเมฆมองเห็นแค่เมฆข้างล่างนั่นเองนะครับมองด้วยตาแต่ตัวเหนือเมฆมองไม่เห็นนะครับแต่เครื่องบินปุ๊บมันอยู่เหนือเมฆชุดแรกเลเยอร์แรกยังมีเลเยอร์ที่2ที่3 4เหนือเมฆยังมีเมฆจนกระทั่งสุดอากาศยังมีคำว่าเมฆอยู่นะนะยกเว้นไปถึงอวกาศถึงจะไม่มีเมฆไม่มีหมอกโอเคไหมครับมองเห็นภาพไหมครับเวลาผมพูดจาพวกนี้ขอให้เข้าใจเอาไว้เพื่อเป็นฐานความเข้าใจเอาไว้ให้ดีๆนะครับแล้วต่อมาอะไรกันอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดรวมทั้งทรัพย์สินทานที่หามาได้ด้วยรวมๆมาย้ายใครมาหลอกล่อทุกวันนี้พยายามประคับประคองถ้าหากว่าไม่มีหนี้มีพอกินพอใช้วงเล็บไม่มีหนี้พยายามรักษาเนื้อผ้าตัวเองให้ได้คนไหนที่มีหนี้โอ้ยอมรับว่าเป็นทุกข์จริงๆทำไงได้ละสร้างเองมาเนี่ยถ้าคนไหนที่ฝังลุงออกมาตั้ง20กว่าปีแล้วก็เชื่อว่าคนมีหนี้จะลดหนี้ไปเรื่อยมันจะมีหลักการคิดวิธีคิดการทำมาหากินก็จะคล่องเนื้อคล่องตัวพอประมาณบอกให้ทราบไว้นะครับแต่ถ้าเขาเพิ่งจะไม่รู้จักตรงนี้ถ้าท่านมีหนี้อยู่ค่อยๆฟังไปครับมันจะมีสิ่งอื่นเข้ามา 1. เจ้าหนี้ไม่มาทวงถามเจ้าหนี้เขาจะเกรงใจ 2. ถ้าเป็นคนไหนที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เขาจะหาได้แล้วมาคืนสังเกตได้ดีครับคนไหนที่เก็ตภาษาลุงหมอจะได้ในสิ่งที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยครับแต่หวังให้ทราบนะค่อยๆพิจารณาครับสิ่งเหล่านี้สังเกตตัวเองด้วยครับสังเกตพฤติกรรมตัวเองด้วยสังเกตการประกอบอาชีพด้วยสังเกตการทำงานด้วยให้สังเกตมากๆมันจะมีการปรับมีการเปลี่ยนถ้าท่านไม่ยอมสังเกตตามที่ลุงหมอเล่าให้ฟังตรงนี้มันก็มันซอยบ่ได้หรอกครับไม่ใหญ่พอใหญ่พี่อายแม่เอื่อยภาษาเสียงในฟิล์มโอเคนะแล้วก็ที่สุดแล้วจะเป็นการเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศนะสามสหายเขาทำงานเขาเองพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาจะทำของเขาเองแล้วก็เชื่อมั่นว่าขอให้ได้แต่ความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนจบชาร์จทิ้งไว้หน่อย